ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าปล่อยแร้งรุมถึงอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แฉทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิดนายชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทุจริตงบโควิด-19 เริ่มโผล่ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเมื่อ2วันก่อนผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธานีให้ช่วยดำเนินการและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในเทศบาลตำบลหลัก6ว่ามีพฤติกรรมส่อทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วงเงินงบประมาณเกือบ2ล้านบาทโดยมีการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงมีพิรุธตรวจรับงานอาทิเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ยี่ห้อซิฟาเรลลี่ซึ่งราคาจำหน่ายในท้องตลาดและระบบออนไลน์เครื่องละ 14,500 บาทถึง 16,700 บาทแต่กลับมีการจัดซื้อในราคาสูงถึงเครื่องละ 85,000 บาทแพงกว่าราคาท้องตลาดถึง 68,300 บาทโดยมีการจัดซื้อ5เครื่องทำให้เทศบาลหลัก6ได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 341,500 บาทอีกทั้งยังพบว่าผู้ขายสินค้าเป็นพวกเดียวกันมีอาชีพรับจัดดอกไม้ไม่ได้มีอาชีพค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชนแต่อย่างใดอันเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นเท็จและมีการจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่ได้รับมอบสินค้านอกจากนี้ยังมีการจัดซื้ออีกหลายรายการในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงรวมค่าส่วนต่างแล้วนับล้านบาทตามเอกสารพยานหลักฐานที่แนบมาซึ่งถือว่าแจ้งชัดมากพฤติกรรมการทุจริตบนความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้จึงต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งผมพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอย่างเต็มที่โดยเรื่องนี้ต้องร้องเรียนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างผมขอเรียกร้องให้ภาครัฐติดตามการใช้งบประมาณช่วงวิกฤตโควิดให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจจะมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามมาแบบมหาศาลต้องมีมาตรการดูแลให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่าปล่อยให้แร้งรุมถึงเงินภาษีของประชาชนบนความเป็นความตายของคนไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ